มีท่านผู้ฟังหลายท่านถามมาถึงเรื่องที่อาจารย์ยอดเคยบอกว่าจะสอนเรื่องวิชาการภาคภาพยนตร์ให้นะครับการภาคภาคพยนตร์หรือว่าภาคหนังเนี่ยท่านผู้ฟังอ่ะเดี๋ยววันนี้คุยกันก็ได้ว่าเ,าเรื่องภาคหนังเนี่ยมันสมควรที่คุณจะเรียนไปหรือเปล่าอ่ะคือนักภาคเนี่ยเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ศิลปะในทางเสียง ออกสำเนียงให้กับตัวแสดงทุกๆตัวในจอหนังคือผู้แทนเขาอะไม่ว่าตัวแสดงในหนังแต่และเรื่องจะมีกี่ตัวก็ตามนักพากนี่จะต้องใช้เสียงดัดเสียงเปลี่ยนเสียงให้ผสมกลมกลืนเด่นชัดแล้วก็ต้องเข้าถึงซึ่งอารมณ์ด้วยพูดให้ตรงกับปากตัวแสดงเหมือนกับตัวแสดงในจอหนังเขาพูดเองเพื่อจะให้ผู้ชมเนี่ยได้สนุกสนานเพลิดเพลิน,นหัวเราะร้องไห้ด้วยการใช้เสียงอ,อันนี้เขาเรียกว่าพากหนัง คนที่ไม่เคยเห็นการภาคหนังแต่ชอบดูหนังภาคเนี่ยก็สนใจอยากจะรู้ว่าเขาภาคหนังกันยังไงแล้วก็ยังมีผู้คนทั้งผู้หญิงผู้ชายอีกมากที่อยากจะมีอาชีพภาคหนังต่างก็ถามไถยกันมามากมายว่าทํำยังไงถึงจะได้มีอาชีพนี้มีโรงเรียนสอนไหมจะไปสมัครภาคหนังได้ที่ไหนจะต้องมีคุณสมบัติอะไรหรือว่าจะต้องเรียนจบชั้นต้นแค่ไหนถึงจะเป็นนักภาคได้การภาคหนังสมัยอาจารย์ยอดนั้นไม่มีหลักสูตรอะ ไม่มีตำราไม่มีโรงเรียนไม่มีครูจะมีก็แต่ครูพักรักจำนักภาคบางคนเรียนจบแค่มสามหรือว่าจบปสี่ก็มีหมหกก็เยอะอ่ามาถึงรุ่นล่าสุดปัจจุบันเนี้ยที่จบปริญญากันเยอะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ยอดบอกตรงนี้เลยว่าคนที่จะมามีอาชีพภาคหนังนี่ส่วนใหญ่สมัยก่อนที่เขาสเพสตานะ คือมักจะเป็นอย่างพลุกๆมีเหตุบังเอิญทําให้ต้องเป็นไปโดยไม่ตั้งใจหรือว่าลองเป็นดูนะพูดแล้วไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอย่างเช่นคนเร่ขายยาต่างจังหวัดเนี่ยเป็นคนคล่องตัวพูดน้ํไหลไฟดับเนี่ยเร่ขายยาก็เอาหนังไปฉายแล้วก็เลยภาคหนังด้วยภาคแรกๆก็จะแย่หน่อยตรงปากบ้างไม่ตรงปากบ้างซุ่มเสียงก็ชอบคนเพี้ยนๆปราปลาแต่อาศัยความคล่อง ภาคลุยดะแบบที่เขาเรียกดำน้ำมาและดำบ้างโผล่บ้างไม่โผล่บ้างมีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างก็อ่าก็เอาอาศัยว่าภาคใครคนหาได้ทีนี้มันภาคเกือบทุกวันมันก็คล่องเข้าทุกทีนะเข้าระดับจับปากได้ไอ้ตรงนั้นเขาอ้าปากอย่างนี้จะพูดอย่างนี้นะถ้าเป็นคนมีหัวสมองไวก็สามารถที่จะปรับตัวเองให้ภาคดีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นนักภาคอยู่ตามต่างจังหวัดนะบางคนมีอาชีพครูแต่ชอบดูหนังดูทุกเรื่องดูไปดูมาไม่สอนหนังสือละไปภาคหนังดีกว่านะมีคนตัดผมข้างโรงหนังอยู่ๆกลายเป็นนักภาคก็มีแม่ค้าขายของหน้าโรงหนังไปอืมชอบกับนักภาคนะซื้อของกันไปจีบกันไปจีบกันมาเวลานักภาคเขามาภาคก็อืมคอยดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ช้าแต่งงานกัน พอแต่งงานกันนะก็กลายเป็นนักภาคหญิงคือมีสามีเป็นนักภาคเ้าสามีก็สอนให้ก็เลยเป็นนักภาคไปด้วยมีอีกคนเป็นสับป,ปะเอ่อตามหนังเรศที่มาฉายกลางแปลงในงานวัดนะไปช่วยเขากลางจอเก็บจอติดตามเข้าไปทุกจังหวัดสุดท้ายกลายเป็นนักภาคก็มีนะอันนี้อ่าพิจุอ่าปจัจจุจุรีโอซิริเขาเล่าให้ฟังนะหลายเรื่องหลายราวที่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการภาคหนังส่วน อาจารย์ยอดเนี่ยส่วนใหญ่จะภาคหนังต่างประเทศเพราะฉะนั้นไอ้ความผาดโผลโจรทยานในชีวิตเนี่ยมันก็ไม่มากมายเท่ากับที่เขาภาคหนังเร่หนังขายยาหรือว่าภาคภาคโรงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าภาคหนังฝรั่งอย่างเดียวเนี่ยมันจะยืนโรงอย่างเดียวอย่างอื่นจะไม่ค่อยออกไปไหนะนะเพราะฉะนั้น ไอเรื่องประสบการณ์ข้างนอกก็ไม่ค่อยมีแต่ก็พอรู้ว่าชีวิตนักภาคเนี่ยมันมันลำบากพอสมควรการภาคหนังในเมืองไทยเนะี่ยรู้สึกจะเริ่มมาตั้งแต่สมัยหนังขาวดำอ่าแต่ก่อนนี้หนังผรั่งที่มีเข้ามาฉายในเมืองไทยจะเป็นหนังขาวดำ3 mm าม5มมบงัง16บหมิลเมตรบังนักภาคที่มีชื่อเสียงสูงสุดในสมัยนั้น รียกว่าเป็นการเริ่มต้นเลยเป็นปรมาจารย์ในการภาคหนังก็คือทิศเขียวหรือว่า,าคุณศิลป์ศรีบุญเรืองเป็นพ่อของอาจารย์พันคำเนี่ยตอนนั้นยังเล็กมากเคยดูเคยฟังท่านภาคเป็นหนังฝรั่งเรื่องอะไรคบมินกับปูนแล้วก็หนังจีนเรื่องวังดอกส้มตอนนั้นยังเด็กอะรู้แต่เพียงว่าหนังสนุกมาก แต่ว่าไม่อาจจะจดจําได้ถึงน้ําเสียงกลเม็ดหรือว่าอัรรสจากการภาคของท่านแล้วก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนอ่าตอนนั้นก็ดูก็แต่หนังแหละจนกระทั่งมาถึงมอมหลวงรุจิราใครๆเขาเรียกท่านว่าพี่หม่อมอาหม่อมลุงหม่อมอ่ามอมหลวงรุจิราท่านนี้ท่านสัพพัญยูในการภาคหนังจริงๆภาคคนเดียวภาคได้อร่อยเหาะอ่า แสบสันซึ่งสวงเป็นนักภาคคนเดียวที่ด่าในหนังได้นะด่า,ดาไอ้เฮไอ้เปรตอะไรไม่รู้หนักแน่นแล้วก็เรียกเสียงหาตึงตึงตึงจากคำคำนี้ไม่เคยพลาดเลยเพราะเขามีจังหวะในการพูดในการด่านี่นะอไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวถ้านักภาคอื่นเอาไปทําตามนี่กลายเป็นหยาบคายไปทันทีเลยนะเพราะจังหวะไม่ให้แต่ถ้าม่อมด่าเองนี่หากันตึงตึงตึง,ตงทุกครั้งทุกรอบ ม่อมรุจิรานี่ภาคเสียงนางเอกได้ซึ้งนะเพราะท่านภาคคนเดียวนะเสียงคนแก่เสียงผู้หญิงนี่ชั้นหนึ่งเลยเสียงม่อมชั้นบวงวันนี่ไม่มีใครกินม่อมได้เลยยิ่งบบทตอนม่อมชั้นด่าเป็นไฟแลบนี่หากันตัวโกงตัวงอละ่ะหนังที่ทําให้ม่อมหลวงรุจิรามีชื่อเสียงกระชอนไปทั่วประเทศในครั้งกันั้นก็คือเรื่องแอนนากับพระเจ้ากรุงสยามหรือว่าคิงแอนไอ เป็นหนังขาวดำแล้วก็อีกเรื่องก็คือเดวิดกับเบสชีบานะจนกระทั่งคนตั้งสมญานามหม่อมว่าหม่อมหลวงรุจิรามนุษย์หกเสียงว่าอย่างนั้นเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองเกิดเมืองไทยตกอยู่ในสภาพจำยอมร่วมกับญี่ปุ่นทำสงครามกับอเมริกา บ้านเมืองก็ตกอยู่ในความขับขันผู้คนอพยพหนีภัยทางอากาศทุกบ้านทุกช่องต้องพรางไฟกันจะออกไปหาความสำราญบานจะไอเหมือนกับยามปกติไม่ได้ตอนนั้นออม่อมนี่ไม่ได้อพยพหลบหนีไปไหนยังคงอยู่ภาคหนังกับภาวะวิกฤตของกรุงเทพตอนนั้นแกภาคหนังญี่ปุ่นอยู่ที่โรงหนังโอเดียนแล้วก็แคปิตอนชื่อเสียงนี่ดังระเบิดยิ่งกว่าระเบิดที่สัมพันธมิตรมาทิ้งอีก นะผู้คนก็ไม่ได้ย่อท้อ,อวางเป็นพากันไปดูหม่อมภาคหนังพอหวอมาถึงก็แตกฮือกันไปลงหลุมหลบภัยพอหวอเปิดสัญญาณบอกหมดอันตรายเรือบินไปแล้วก็ฮือกันกลับเข้ามาดูหนังต่อหม่อมก็ภาคสะบัดช,ช่อลอเหตุการณ์ใส่มุกเข้าไปในหนังสนุกสนานนะเครื่องบินสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดทีขึ้นทีขึ้นหนังญี่ปุ่นไม่มีใครเข้ามาฉาย โรงหนังต้องปิดตัวเองไปโดยปริยายหม่อมก็หันมาเล่นละครที่เฉลิมนครกับพี่มรารสีมรารสีอิสรางกูณนะยุทธยาที่เป็นเริ่มต้นของรุจิรามรารสีตอนนั้น,นเวทีละครเขาก็ใช้ตะเกียงเจ้าพายุขแขวนเล่นไปก็หนีบ่อไปาระบินมาที่ก็วิ่งกันทีสนุกหลังสงครามสงบหนังต่างประเทศก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาเยอะ มีทั้งหนังฝรัง่งหนังจีนหนังอินเดียหนังไทยก็สร้างกันเป็นการใหญ่อาชีพนักภาคก็เริ่มเพื่องผูมีนักภาคเกิดขึ้นอีกหลายคู่หลายคนอ่ะอมมอมก็กลับมาภาคหนังต่อแล้วตอนหลังคงจะทนลำคาากการภาคหนังเสียงผู้หญิงเองไม่ไหวนะเพราะว่าค่านิยมในการภาคคนเดียวทุกเสียงนะตอนนั้นเริ่มลดลงแล้วท่านก็เลยให้แฟนท่านพิมาราศีนี่ ซึ่งเป็นนางเอกละครดังที่สุดของเวทีละครในยุคนั้นมาภาคคู่กับท่านภาคเรื่องแรกก็คือหนังฝรัง่งเรื่องแซมสันกับเดลล่านี่ภาคที่โรงหนังเชียงใหม่อนะตอนนั้นอนะใช้นามภาคว่ารุจิรามราศีทีนี้โอกาสทองก็เป็นของท่านทั้งสองเป็นสิบปีเลยนะผู้คนหลงไหลฝ่ายฝันกับการภาคของรุจิรามราศีหนังเด็ดหนังดังไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหนังเทศอันดับหนึ่งต้องเชิญท่านไปภาคอนะ หนังดังๆน,น,นะสิบเรื่องนี่ดังที่สุดสองเรื่องนี่ต้องเอารุจิรามราสีมาภาคใครอยากจ,จะได้ท่านไปภาคต้องจองตัวล่วงหน้ากันเป็นปีอย่างเช่นหนังไทยเรียกว่าพอเริ่มลงมือถ่ายทำคัดแรกนะ่เจ้าของหนังต้องจันไปจองตัวหมอมหลวงรุจิราไว้ก่อนเอาไวา้ภาคเดี๋ยวหนังผมเสร็จต้องภาคให้ผมนะอ่าแล้วว่ากันไปเลยวันหนังจะถ่ายเสร็จกันวันไหนจะฉายโรงวันไหนเดือนไหน เอาเงินมัดจำไปวางไว้ด้วยนะค่าตัวท่านสูงสุดในยุคนั้นถึงยุคไหนๆต่อมาจะหาใครมีค่าภาคสูงเท่ากับรุจิรามราสีไม่มีนะแต่ว่าไรายได้ท่านมากเท่าไหร่ท่านทั้งสองก็ทำบุญทำกุศลมากเท่านั้นน้ำใจดีนะน้ำใจมากมายองกางน้ำไหลทำบุญทำทานให้กับคนใกล้ชิดแล้วก็ให้อยู่อย่างนั้นอ่ะให้จนไม่มีจะให้หนังที่ทำชื่อเสียงให มอมรุจิรามากที่สุดแล้วทำไรายได้สูงสุดปีนั้นจำได้ว่าเป็นหนังอินเดียชื่อมาเธออินเดียอ่ธรณีการแสงนะครับธรณีการแสงอม,อมมอมอาสีนี่ภาคหนังเรื่องนี้ได้โอ้ยวิเศษสุดเลยเป็นชิ้นแรกในชีวิตของท่านทีเดียวหนังฉายเกือบห้าเดือนแล้วก็ยังกลับมาฉายซ้ำถึงสามครั้งคนแน่นเสริมทุกรอบทุกวันนะ นั่นแหละปลายโปรแกร,รมของธรณีกันแสงปรากฏว่า,าพี่มรารสีนี่ภาคจนเสียงแหบเสียงแห้งภา,าคไม่ไหวแล้วก็เลยขอให้ปจัจจุจุรีโอซิรินี่ไปภาคแทนนั่นแหละป้าก็รับเชิญด้วยความยินดีเพราะว่าเคารพท่านทั้งสองเปรียบเหมือนครูบาอาจารย์ก็ไปทำงานให้ท่านด้วยความปิติและเป็นสุขหลังจากนั้น ชื่อของปัจุก็โด่งดังก่างวานขึ้นมาจุรีโอซิริและเป็นอมตะอยู่ในวงการภาคหนังมาจนกระทั่งทุกวันนี้นักภาควิปากเอกอีกท่านที่จะเว้นกล่าวถึงไม่ได้ก็คือพันคำพันคำหรือว่าพร้อมศิลสีบุญเรืองอเป็นลูกชายคนโตของพ่อทิดเขียวนะครับเป็นสุภาพบุรุษรูปรักหลอ่อเหลาสำอางเป็นพระเอกหนังเลยนะ สมัยก่อนนั้นเป็นพระเอกละครก่อนหรือชื่อในหมู่สาวแก่แม่ไม้สมัยโนนเสียงก็เพราะแต่งบทละครบทภาพยนตร์แต่งเพลงเล่นดนตรีสีไวโอลินเก่งเชี่ยวชาญอตอนนั้นพูดกันว่าถ้าพันคำประพันธ์บทหนังบทละครเรื่องไหนเรื่องนั้นต้องสนุกโรแมนติกสดชื่นแจ่มใสเพราะว่าถ้อยคําที่ท่านเขียนเนี่ยขำขันสุภาพสะอาดเหมือนน้าค้างเชียว นักภาคคู่สามีภรรยาที่เด่นดังตอนนั้นก็มีเทพาอาพรขุนแผนดารณีเสนออัมพาพันธ์ิวาราตรีพรพศรัชนีวันคารมพรพันธ์คารมสังวริบุตรนะครับพ่อแม่ของขุนไพโรสังวริบุตรแล้วนักภาคเดียวคือหมายถึงว่าเขาไม่มีผู้หญิงภาคด้วยคือภาคกใครก็ได้ เขาจะเดินเดี่ยวไปคนเดียวก็คือพี่พงศมพงศ์วงรักไทยพวงเล็กเสถียรธรรมเจริญคุณจิราภาปัญจสินคุณสยุมพรดาราที่พากเสียงตัวเองสมัยก่อนมีน้อยมากนะสมัยนั้นมีคนเดียวรัตนาพรอ,อินทรกรรมแหง่งอ,อ้ออีกคนรัชนีจันทรังศีนะครับรัชนีจันทรังศีนางเอกตะวันยอแสงนะส่วนพระเอกนี่ไม่มีเลย ไม่มีใครเป็นนักภาคเลยถึงจะมีบ้างก็ไม่ดังเท่าที่ควรส่วนนักร้องที่เคยไปภาคหนังอยู่ก็มีก็ภาคอยู่พักก็เลิกราไปเพราะทนสภาวะในห้องภาคไม่ได้สภาวะห้องภาคเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีหลังนะครับเป็นนักร้องมีชื่อเสียงแล้วแต่ว่าหันเหมาภาคหนังแต่ก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องเลิกไปมีใครบ้างครับคุณสวัลีพกาพัน์เพ็ญศีพุ่มชูศีนะ นั่นแหละที่เป็นนักร้องแต่มามาภาคหนังแต่ก็ภาคอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวพักสักครู่แล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าชีวิตความเป็นอยู่ประสบะการณ์ของนักภาครุ่นก่อนๆเนี่ยนะครับเขาพบเขาเจออะไรบ้างในชีวิตนะครับสักครู่ครับ การภาคหนังนี่มันไม่เหมือนกับการร้องเพลงเพราะว่าร้องเพลงนี่เราร้องโดยตัวของเราเองเสียงยังไงเราก็ร้องไปย่างงั้นแต่ภาคหนังนี่เราต้องพูดออกเสียงแทนคนอื่นแล้วก็ต้องพูดไห้ตรงกับปากในจอเป๊ะต้องมีฟิลลิ่งได้อารมณ์หนังเขาแสดงยังไงเราก็ต้องมีอารมณ์อย่างนั้นที่นี้สภาพบางคน,นจิตใจของนักภาคถึงได้อยู่ในสภาพกลับไปกลับมาเพราะเดี๋ยวภาคเสียงพระเอกก็ต้อง ความรู้สึกของมันต้องเป็นคนดีนะเพราะพระเอกนี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนดีเดี๋ยวก็แวบกลับมาภาคเสียงผู้ร้ายแล้วพลิ่งของของของผู้ร้ายเนี่ยนะครับมันก็ทําให้จิตใจของเราต้องมีอารมณ์ต้องเป็นผู้ร้ายไปด้วยต้องดุต้องร้ายต้องชั่วต้องเลวเสียงมันจะออกมาสำเนียงอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็กลับไปกลับมาเดี๋ยวเป็นคนดีเดี๋ยวเป็นคนร้ายอ่าเดี๋ยวเป็นพระ เดี๋ยวเป็นโจรอ,อยู่ในลักษณะอย่างนี้กลับไปกลับมาตลอดเวลาที่เราภาคหนังเนี่ยท่านผู้ฟังนี่มาคุยถึงเรื่องอสภาพโดยทั่วทั่วไปโรงหนังสมัยนั้นไม่ว่าจะเล็กใหญ่หญจะเป็นโรงกรุงเทพหรือว่าโรงต่างจังหวัดโรงชั้นหนึ่งชั้นสองมีสภาพคล้ายกันหมดที่ว่าคล้ายกันหมดนี่ก็คือห้องภากห้องพักเนี่ยโตกว่าห้องน้ำนิดเดียวเท่านั้นแหละนะเป็นห้องสีเส่เหลี่ยมผืนผ้า ก็แอร์ไม่มีนะไม่มีการติดแอร์ภายในห้องพากน,นะครับแต่ว่าแอร์ในโรงนะ่ะเขามีแล้วจะมีมีไอเย็นจากในโรงเนี่ยนะเข้ามาเป็นบางครั้งแต่ว่ามันจะเข้ามาตลอดไม่ได้เพราะว่าจะต้องปิดประตูนะห้องพาคนี้จะปิดประตูหน้าต่างให้หมดเพราะไม่งั้นแสงสว่างจะรอดเข้าไปในโรงนะ เสร็จแล้วเขาก็จะมีพัดลมให้ในห้องเนี่ยไม่เกินสองตัวพัดลมก็เก่าเก่า,กาบางที่เปิดจะดังแกรกแกรกแ,กรกแกรกอ่าหน้าร้อนเดือนเมษานี่นักภาคเหมือนกับชาวนาเลยเหงื่อออกพลกักพล,กพล,กพลกัอ่าลดความอ้วนไปในตัวแต่ก็แปลกนักภาคบางคนกลับอ้วนเอาอ้วนเอาอ่าบางแห่งอ่าอย่างเช่นที่คาเท่นีมีแอร์แล้วก็เย็นจนเกินต้องการ ห้องภาคโรงหนังคาเทเล็กแล้วก็แคบกว่าทุกโรงล่ะไอตรงที่นั่งภาคเนะี่ยแอร์เป่าตรงหัวนักภาคพอดีต้องเอากระดาษแข็งเอาไปยัดปิดไว้ไม่งั้นก็ต้องใส่หมวกภาคไม่งั้นเดี๋ยวตะกิวกินตายนะนักภาคผู้ชายในส่วนมากจะขี้ร้อนเวลาร้อนหนักๆเข้าก่อนจะคลั่งตายก็ต้องหันไปขอโทษนักภาคผูค้หญิงขออนุญาตถอดเสื้อเหลือแต่เสื้อกล้าม บางคนเสื้อกล้ามก็ไม่มีเล่นเสื้อหนังเลยนักภาพผู้หญิงก็เห็นใจกาอนุญาตเอาจะเอาไงก็เอาเอาถอดเสื้อก็แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวจะนึกว่านั่งภาคอยู่กับเปรตที่นี่มาถึงแอรที่นั่งสําหรับนั่งภาคนะอย่างโรงหนังเฉลิมบุรีด้วยโรงหนังควีนเนี่ยเป็นเก้าอี้ไมา้ยาวนั่งเรียงกันได้สักสี่คนนะนะถ้านักภาคมีสี่คนก็นั่งกันเต็มมาแน่นอยู่บนนั้นนะนะ เป็นเป็นไม้มีพนักพิงนั่งหลังตรงเป๊ะเลยเพราะว่าที่นั่งมันจำกัดเสร็จแล้วมีสแตนหรือว่าโต๊ะยาวไว้สำหรับวางบทภาควางไมโครโฟนส่วนช่องที่เขาเจาะไว้สำหรับดูหนังในโรงก็เล็กก็คือหมายถึงว่าข้างหน้าเราจะเป็นช่องเล็กๆเ,เท่านั้นแหละให้นักภาคมองไปเห็นจอเขาเจาะไว้ ยาวสักสองเมตรมั้ตีกรอบไม้ไว้อ่าถ้าคนภาคสามคนนะกำลังดีแต่ถ้าโปรแกรมใหญ่ๆคนภาคถึงห้าหกคนนะท่านผู้ฟังลองนึกดูเอาก็แล้วกันแทบจะต้องนั่งตากกันภาคครับเสร็จแล้วข้างหลังจากที่นักภาคนั่งก็มีคนวางแผ่นเสียงคนทำแบ็กกราวแล้วก็ยังมีโต๊ะวางเครื่องไม้เครื่องมือมีเครื่องวางแผ่นเสียงสองเครื่องอะอ่า แล้วเสร็จแล้วถ้าเป็นหนังบูมากๆเือหนังโบราณฟันดาบนี่นะต้องมีเด็กอีกคนหนึ่งนะเอาไว้ทําหน้าที่ทําเสียงปืนเตะต่อยหกล้มตกเขากลิ่งบันไดเดินวิ่งสารพัดเสียงถ้ามีฉากฟันดาบก็จะเอาช้อนซ่อมนี่แหละมาตีกันชงเชงชงเชงเสียง,งมันจะออกไปเหมือนกับกระบี่กระทบกันนั่นแหละอ่าที่จริงไม่ใช่ช้อนกัะซ่อม ถ้ามีฉากไฟไหม้ก็เอากระดาษตะกั่วจากซองบุหรี่มาถูกับไมโครโฟนเสียงมันจะเปาะแปะเปาะแปะเหมือนกับไฟไหม้จริงๆบางทีก็ไฟไหม้ทุ่งอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะใช้กระดาษตะกัว่วซองบุหรี่นี่แหละแล้วก็เจ้าเด็กคนที่ทําหน้าที่อ่าเป็นเอฟเฟกเนี่ยคือสร้างเสียงประหลาดๆไอเจ้าเด็กคนนี้จะทําหน้าที่วิ่งซื้ออาหารซื้อน้ําซื้อยาซื้ออะไรต่ออะไรให้นักพากซื้อก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอ่า คำที่ว่าซื้อยานัดให้สมยศเนี่ยมาจากอเรื่องภาคหนังนี่แหละนะแล้วก็เด็กพวกนี้กลายเป็นนักภาคชื่อดังไปก็หลายคนนะนะทีนี้ทั้งคนทั้งเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายที่ผมว่าไปเนี่ยมันจะยัดอยู่ในห้องภาคซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าห้องน้ำนิดเดียวเท่านั้นนี่แหละนะแล้วถ้าไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่นี้ถ้าหนังโปรแกรมดีๆชนิดได้เงินล้านอะไรเนี่ย จะมาะมีบรรดาลูกเมียลูกผัวพ่อแม่ญาติพี่น้องเจ้าของโรงหรือว่าเพื่อนเพื่อนนักภาคเพื่อนเจ้าของหนังจะพลัดเนี่ยเขามายัดอยู่ในห้องนะมาขี่มาค้ำคออยู่นั่นแหละเพื่อจะดูหนังไอ้ทางช่องเล็กๆนั่นแหละอะเอ้แปลกข้างล่างก็มีดูไม่ดูขึ้นไปอัดทนานกันอยู่บนห้องภาคนั่นแหละ,ะแต่ว่า ก็ไม่ลำคัญนะนักภาคที่ภาคกลับสนุกไม่อึดอัดอบอุ่นแก้ง่วงดีเพราะถ้าหากว่าวันไหนไปเจอเอาหนังห่วยๆคนในโรงก็ไม่มีจะดูหลวงเหร็งหลงเรง,ง,งคนในห้องภาคก็ไม่มีใครขึ้นมาเยี่ยมเจ้าของหนังก็หายจ้อยไปไม่เห็นหน้าเออมันก็เหงาหวังเวงมันไม่เหมือนกับแออัดยัดธนานกันวันดีคนเยอะๆมันสนุกดี ปัจุจุรีโอสิริเคยเล่าให้ฟังถึงตอนที่แกไปภาคหนังแม่นาคพระขนงหนังที่ดังมากทำเงินสูงมากเลยสมัยนั้นเป็นหนังผีที่ดีที่สุดของหนังผีไทยสเสน่กมราชุนอำนวยการสร้างปริยารุ่งเรืองเป็นผีสาวแสนสวยอ่าเป็นอ่าแม่นาคตอนในเรื่องก็อ่าแม่นาคก,ก็ต้องเป็นเมียอาทิตมาก แต่พอหนังจบแล้วปรากฏว่าแม่นากลายเป็นเมียทิศเน่าทิศเนผู้สร้างคณะนักภาคหนังเรื่องนี้มีอยู่ด้วยกันห้าคนมีประจุจุรีโอสิริพิเน่สเนกุมารชุนสถียนธรรมเจริญสีเทาแล้วก็เพนสีเป็นหนังที่ภาคกันสนุกมากปรุงอัรรสกันทุกรูปแบบมีรักมีเศร้าเสียวสยองจบด้วยน้ำตาแล้วก็เรียกเสียงฮาชนิดตกขอบ เวลาถึงตอนนากลัวจะมีเสียงหวีดร้องจากคนดูทุกรอบอะ่ะพอถึงตอนแม่นาคออกลูกตายแล้วเริ่มมีพิธีสวดเนี่ยเสียงหมาหหนมันจะเยือกเย็นนักภาคทั้งห้าคนก็ช่วยกันหอนอนักภาคผู้หญิงก็หอนเสียงหมาเด็กๆอ่ะพอพอถึงช่วงเนี้ยสเสน่ห์ก็จะสั่งให้เจ้าหน้าที่ของโรงเนี่ยเอาทูบมาจุดเพื่อให้ควันมันลอยเข้าไปในโรงเอาน้ำอบไทยพรมลงไปในแอร์กลิ่นมันค่อยๆกระจายไปทั่วโรง เรียกว่าเป็นหนังกลิ่นเรื่องแรกเรื่องเดียวของเมืองไทยเลยละ่ะตอนนั้นคนดูเงียบกริบไปทั้งโรงเลยนั่งขนลุกกันเ็นแถวเลยอ่าน่ากลัวก็น่ากลัวเสียงก็น่ากลัวกลิ่นก็น่ากลัวไม่ใช่แต่คนดูจะกลัวนะคนภาคเองก็กลัวกันทั้งคณะนะโปรแกรมนั้นทั้งโปรแกรมนะทุกคนนะรักใครถ้อยทีพึ่งพาอาศัยกันใครปวดหนักเบาก็ต้องชวนกันไปเป็นเพื่อนนะ พอหนังหมดรอบระหว่างพักก็จะไม่มีใครยอมอยู่คนเดียวเลยเดินไปไหนก็ไปด้วยกันหนังเลิกก็เดินลงมาเป็นขบวนยิ่งภาคนานวันยิ่งกลัวเออหนังเรื่องนี้แปลกมีอาถรรพ์จริงๆยิ่งนึกถึงตอนที่มือแม่นาคยืนยาวลงมาจากบนบ้านลงมาหยิบสากตามน้ำพริกถึงใต้ถุนบ้านเนี่ยโอ้ยน่ากลัวนะแล้วก็ปัจจูบ,บอกว่าจะไม่มีวันลืมหนังเรื่องนี้เลยเพราะว่าความดังของหนังเรื่องแม่นาคพระขนงนี่มีพระราสวรรีโปรยเกล้าให สเสน่หนี่นำหนังเขาไปฉายให้ทอดพระเนตรในวังสวนจิตระดาไปฉายที่โรงเรียนจิตระดานะก็ภาคถวายกันสุดวิปากเลยพอหนังฉายจบแล้วท่านก็ทรงพระกรุณาทรงทักทายว่าสนุกดีเหนื่อยไหมทําเงินมากใช่ไหมออกไปภาคตามหัวเมืองหรือเปล่าก็เป็นที่ปราบปลื้มปิติแกบ่บรรดานักภาคอย่างล้นพน้นแล้วก็ทรงพระกรุณาประทานเลี้ยงอาหารให้กับทุกๆคน แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เข้าไปภาคถวายในวังก็คือเรื่องนกน้อยของคุณดอกเดินกันยามานตอนนั้นปจัจจุจุริโอซิริสมพงษ์วงรักไทยปราศัยแล้วก็เพนสีเป็นผู้ภาคถวายก็บอกว่าจะจดจำวันเหล่านี้ไว้จนชั่วชีวิตทีเดียวนะอาชีพนักภาคเนี่ยมันคับแคบมัวสลรวสังคมก็สังคมกันแต่ในวงแคบแคบไม่ใช่เพราะ เพราะว่านักตัวนักภาคใจแคบไม่อยากไปสังคมกับใครนะแต่เป็นเพราะไม่มีเวลานะไม่มีเวลาวันหนึ่งท่านที่เคารพทำงานสิบหกชั่วโมงอ่ะนะอยู่ในห้องภาคเนี่ยทำงานกันสิบหกชั่วโมงยิ่งสมัยเริ่มแรกมีหนังภาคเนี่ยจะมีคนภาคเพียงคนเดียวอย่างเช่นอาจารย์ทิศเขียวหรือว่าหม่อมนะหม่อมลุจิราสเสน่ห์กุมารชุนเทพาเนะทพาอาพรก็นะภาคคนเดียวกันมาก่อนทั้งนั้นอ่ะ พอมาเริ่มภาคคู่นักภาคคู่ไหนที่เป็นผัวเมียกันยิ่งแล้วใหญ่อ่าเพราะวันๆไม่เคยเห็นหน้าคนอื่นเลยเห็นที่บ้านแล้วยังต้องมานั่งเห็นกันอยู่ที่ในห้องภาคอีกทั้งวันเนี่ยเบื่อหน้ากันแทบตายก็จะนั่งตะบันอยู่ด้วยกันน่ะตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าก็เห็นหน้ากันแล้วพอสายก็ออกไปโรงหนังด้วยกันนั่งทํางานด้วยกันอีกตลอดทั้งวันเลิกง,งานกลับบ้านพร้อมกันกินข้าวด้วยกันนอนด้วยกันเช้าขึ้นมาก็ไปทํางานด้วยกันอีกอ่า แต่ก็อยู่กันยืดนะอยู่กันยืดยาวแทบทุกคู่อ่ะอยู่กันเนี้ยตลอด24ชั่วโมงเลยบางคู่ก็รักกันจนตายจากอ่าบางคู่ก็เหมือนกล้วยที่สุกงอมแล้วงอมอีกอ่าส่วนนักภาคที่ไม่ใช่เป็นผัวเมียกันอันนี้เจอกันทุกวันก็ต้องมีขันติอดทนต่อกันนะถ้อยทีถ้อยอาศัยให้อภัยกันเผื่อเพื่อเผื่อแผ่ไปจนถึงครอบครัวของกันและกันจนกระทั่งเหมือนกับเป็นพี่น้องกันอย่างเวลานักภาคผู้หญิงเขา เกิดความเครียดขึ้นมาเพราะปัญหาที่บ้านมันมีเวลามาภาคหนังก็กลุ้มใจนะอารมณ์ก็ไม่ค่อยจะดีนะก็ต้องมีขันติอดทนซึ่งกันและกันนะนักภาคบางคู่มาจากเหนือสุดใต้สุดของประเทศไทยมาภาคคู่กันนะมาใกล้ชิดกันเป็นสิบสิบชั่วโมงนี่ร้อนก็ช่วยกันพัดนะนะดึกนักก็พากันไปส่งบ้านเช้าก็ไปรับนะจนกระทั่งรักกันอยู่กินด้วยกันมีความสุขความเจริญมาจนทุกวันนี้ก็มี แต่ถึงจะอยู่ในห้องแคบๆอย่างนี้ก็าตามถ้าพูดถึงเรื่องทำบุญทำกุศลนะพวกนักภาคเนี่ยทำเยอะอ่าเขาเรียกชาวสีเขียวนักภาคใช้สีเขียวเป็นสีของนักภาคเวลาสมาคมนักภาคเขาใส่เสื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อสีเขียวทั้งหมดทำไมถึงใช้สีเขียวก็เพราะว่ายึดถือว่าพ่อทิศเขียวเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดการภาคก็เลยใช้สีเขียวอ่าปัจจุเล่าให้ฟังว่า ไปภาคหนังที่โรงหนังคาเท่เนี่ยเปิดโรงด้วยหนังเรื่องโบตันซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทำให้โรงหนังคาเท่ร้อนชาเลยคำว่าโรงร้อนชานี่เป็นศัพท์ที่ชาวหนังเขาใช้กับโรงหนังที่คุณแน่นมากๆถ้าโรงไหนไม่มีคนดูเขาจะพูดกันว่าโรงเย็นเต็มทีไม่ไหวมัง้งเอานังเอาหนังไปเข้าอะ่ะเดี๋ยวก็เจ๊งอะไรอย่างนั้นจากเรื่องโบตัน ปรจุก็ภาคต่อมาอีกหลายโปรแกรมจนกระทั่งถึงโรงร้อนจริงๆนะโปรแกรมที่ทำให้โรงร้อนจริงๆก็คือหนังเรื่องนางแก้วเป็นหนังเต็งหนึ่งนำแสดงโดยเชาวแคล่วคล่องกับนางเอกใหม่เย็ยนจิตสัมมาพันธ์หนังเรื่องนี้คนดูแน่นจชปะปัจจุก็ภากับสเสน่ห์กม,มาชุนแล้วก็เสถียรทาเจริญพอถึงรอบห้าโมงเย็นวันหนึ่งกำลันงนั่งภาคกันอยู่มีคนร้องตะโกนบอกไฟไหม้ไฟไหม้เสียงคนลุกกันพรึบ ประจุกำลังนั่งพิงหลับลุกทะลึงพรวดมองเข้าไปในโรงไฟแดงฉานเลยกำลังไหม้ม่านหน้าจอประจูไม่ฟังอีราค่าอรลมแหละรีบช่วยกระโปรงนุ่งเก็บของลงกระเป๋าจะเพ่นทันทีก็คงแปลกใจว่าทำไมไม่ได้นุ่งผ้าภาคหรือไงอถึงว่ารีบนุ่งกระโปรงก็คือว่านักภาคเนี่ยพอถึงโรงหนังนี่จะผลัดผ้าที่นุ่งมาเปลี่ยนเป็นกางเกงแพร เพราะว่าการที่ต้องนั่งภาควันหนึ่งทั้งสิบเป็นสิบสิบชั่วโมงอ,ะอ่ะอ่ามันต้องทําตัวให้สบายส่วนใหญ่จะนุ่งกางเกงแพรกันทั้งผู้หญิงผู้ชายอะ่ะจะมีก็แต่พี่เน่คนเดียวเท่านั้นอะ่ะที่แต่งตัวเนี้ยบตลอดเวลาแกไม่ยอมเปลี่ยนเพราะแกกลัวจะไม่หล่อทีนี้พอจะเพ่นออกจากห้องภาคกันข้างล่างก็ตะโกนเข้ามาอีกบอกว่าไฟดับแล้ว พนักงานเดินต๋วก็วิ่งขึ้นมาบอกอให้พี่เหนเนี่ยรีบพูดไมโครโฟนเรียกให้คนกลับเข้ามาดูอย่าตกใจไฟดับแล้วไฟดับแล้ว,ลวให้เข้ามาดูหนังต่อพอคนกลับเข้ามาดูต่อหนังก็เริ่มฉายต่อไอ้ไฟที่ว่าดับแล้วเนี่ยมันดับแต่แค่ม่านความจริงมันขึ้นไปติดคุอยู่บนฟ้าเพดานซึ่งใช้โฟมกรุสำหรับเก็บเสียงทีแรกมองไม่เห็นต่อมาไฟเริ่มไหม้แดงฉานเพดานข้างบน ยุบโครมลงมาข้างล่างเนี่ยโอ้โหทีนี้ไฟมันวาบลุกลามรวดเร็วทีนี้ไม่ต้องพูดกันแล้วทั้งคนดูคนภากับเพนกันชุลมุนวุ่นวายถึงนอกอถนนข้างนอกอะไปยืนตัวสั่นอยู่แถวหน้าโรงประจุบ,บอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นไฟลุกรงหนังครั้งแรกคราวนี้นะเอาละทีนี้ความโกราหลโอลมานก็เกิดขึ้นซอยนั้นก็แสนจะแคบนะไหนจะ จีนตื่นไฟไหนจะไทยชอบมุงรถดับเพลิงยุลมุนยุลเกโอยมันยิ่งกว่าในหนังอีกเป็นนั้นว่าโรงหนังคาเท่ร้อนชาจริงๆเลยคราวนั้นพอโรงหนังคาเท่ราพนาสูญไปแล้วหนังหนังแก้วทำเงินสูงตอนนั้นเพราะทำไรายได้ดีเนี่ยคนดูเยอะแต่ว่ามีเหตุให้ฉายไม่ได้อย่างนี้ทางโรงหนังแกรนเขาก็แบมือขอรับไปสายต่ออ่าก็เลยย้ายวิกไปภาคที่โรงหนังแกรน คนดูก็ยิ่งแน่นเพราะว่าที่เกิดไฟไหม้เลยเป็นการโฆษณาไปในตัวฉายไปสักสามวันวันนั้นรอบเที่ยงไฟช็อตอีกไฟไหม้ห้องฉายอีกแต่พนักง,งานฉายดับไว้ทันเอ,อนึกว่าจะราพนาศูนย์ไปอีกโรงถ้าเป็นอย่างนั้นหนังเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนชื่อจากนางแก้วเป็นนางอัคคีแล้วนะไปฉายที่ไหนไฟไหม้ที่นั่นพอทางโรงหนังคาเท่เขาซ่อมโรงเสร็จเรียบร้อยบรรดาเจ้าของหนังก็เริ่มทยอยเอาหนังเข้าไปฉายเ็นทิวแถวอ่ะ ก็เป็นหนังภาคทางนั้นสมัยก่อนนี่คาเท่เนี่ยฉายแต่หนังไทยนกน้อยของดอกดินอะไรอะไรเนี่ยก็ฉายกันอยู่ที่นั่นแหละที่นี่คาเท่เนี่ยมาเปิดใหม่หลังจากที่ไฟไหม้ไปแล้วเนี่ยไอ้คําว่าความไม่แน่นอนคือความแน่นอนมันก็เป็นความจริงนะความไม่แน่นอนมันเริ่มมาเยือนถึงจะทําโรงใหม่ก็จริงแต่ว่าหนังเริ่มทําเงินไปไม่ได้มากเหมือนกับตอนเปิดโรงใหม่ๆบางโปรแกรมนี่สลบเหมือดเลยไม่มีคนนะมีนั่งอยู่หกเจ็ดคนเท่านั้นเน่ เจ้าของหนังพยายามหาหนท,ท,ทางทุกวิถีทางที่ที่จะทําให้หนังได้เงินนะไม่ได้โดยเล่ก็เอาได้กนสุดท้ายต้องใช้มนคาถามีหนังอยู่เรื่องหนึ่งทุกครั้งก่อนหนังฉายเนี่ยเจ้าของหนังจะให้เด็กเขาปีนเาไปบนหลังคาโรงซึ่งเป็นดาดฟ้าใหญ่ที่ตรงนั้นจะเป็นที่พักผ่อนของนักพาคเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยนักภาคจะขึ้นไปพักผ่อนกินข้าวกันบนนั้นเด็กของเจ้าของหนังคนที่ว่าเนี่ยก็จะปีนเข้าไปแล้วไปโบกธงอ่าธงหลวงพ่อครับ ลวงหลวงพ่อวัดอะไรก็ไม่รู้เสกมาให้แล้วก็โบกไปโบกมาเพื่อเรียกให้คนมาดูหนังยิ่งโบกก็ยิ่งหายมันไม่ใช่โบกมาเนี่ยมันเหมือนกับโบกไล่แถมยังโบกเรียกฝนมาอีกกระนำทั้งโปรแกรมเลยเจ้าของหนังนี่สลบไปเลยอืมแต่ก็แปลกนะถึงจะเป็นหน้าฝนก็แล้วแต่หนังดอกดินนี่กลับชอบฝนหนังของดอกดินเรื่องนกน้อยโอ้โหคนดูแน่น โรงระเบิดเลยมิตรเพชราแสดงนำหนังเรื่องนี้แหละที่ปัจจุกับพิเนได้ตุกตาทองภาคยอดเยี่ยมเพชราก็ได้ดารานำหญิงยอดเยี่ยมดอกดินได้ตัวประกอบชายยอดเยี่ยมแล้วก็แถมปัจจุยังเคยเข้าไปภาคถวายในวังที่ว่าตอนที่หนังกำลังฉายอยู่เนี่ยโปรแกรมของนกน้อยเนี่ยฝนตกกะนหนำทั้งโปรแกรมเรียกว่าตกกันทั้งเดือนเลยปรากฏว่าคนไม่กลัวฝนไง เออดวงดอกดินนี่เหนือพอฝนคนหลังไหลามาดูหนังเหมือนสายฝนเลยที่นี่จนกระทั่งให้สโลแกนหนังของเขาว่าฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารังแม่ไม้ใส่เสื้อทอเรือไปดูหนังล้านแล้วจ้าคำว่าล้านแล้วจ้าก็เลยใช้กันต่อมาอีกนานสำหรับหนังไทยที่ทำไรายได้สูงหนังของดอกดินประสบความสำเร็จตั้งแต่นั้นมาแล้วก็อีกต่อมาแทบทุกเรื่องเลยของดอกดินกันยามานัน ปัจจุบอกว่าเคยมีคนมาถามมากเหมือนกันถึงเรื่องวิธีการภาคหนังบางคนมาขอสมัครเป็นลูกศิษย์มีหลายคนที่อยากจะเข้าฝึกฝนเล่าเรียนวิชานี้ต่างก็ถามว่ามีโรงเรียนที่ไหนก็สอนกันบ้างนะก็บอกว่ายังไม่มีโรงเรียนไหนสอนภาคหนังเลยโรงเรียนอัศวินการละครก่อนนี้เคยมีดําริว่าจะสอนแล้วก็เลิกความคิดนี้ไปเพราะว่าอุปกรณ์ในการสอนยังไม่พร้อมเพราะว่าจะต้องมีเครื่องฉายหนังอ่าสิบหกมมสามสิบห้ามม อแล้วก็บทพวกบทภาคอะไรก็หายากเต็มทีปัจจุเองก็เคยถูกทางโรงเรียนอัศวินเชิญไปสาธิตการภาคให้พวกนักเรียนดูแล้วก็ให้ลองปฏิบัติกันก็เป็นเพียงครั้งคราวมีคนสนใจแต่ไม่ค่อยตั้งใจก็เลยล้มเลิกไปน่าเสียดายปัจจุบ,บอกว่าคนที่เป็นนักภาคได้ในยุคนั้นคงจะเป็นด้วยความตั้งใจหรือดวงด้วยอหรือเพราะเหตุบังเอิญอะไรก็แล้วแต่ที่ได้มามีชื่อเสียงก็ ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ไม่เคยได้ผ่านการฝึกฝนหรือเล่าเรียนการภาคกันมาทางนั้นน่ะใครนึกอยากจะเป็นก็เป็นการภาคหนังก็เลยไม่มีพื้นฐานไม่มีมาตรฐานเป็นความสามารถเฉพาะตัวใครมีพรสวรรค์ก็บรรลุเป้าหมายยึดอาชีพนี้ได้นานคนที่ประสบความสําเร็จนมักจะมาจากนักแสดงยิ่งมาจากละครเวทีละครทีวีมันได้เปรียบนะทีนี้คนไม่มีพรสวรรค์ไม่มีความพยายามก็เลิกราไปทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะ เพราะเหตุนี้วงของนักภาคก็เลยแคบแล้วก็ไม่ค่อยได้รับการยกย่องเท่าที่ควรทั้งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับหนังไทยหนังต่างประเทศแล้วก็สมัยนั้นเป็นของจําเป็นสําหรับคนต่างจังหวัดและผู้มีความรู้น้อยจะได้เข้าใจในเนื้อเรื่องหนังสนุกหรือไม่สนุกอยู่ที่คนภาคปัจจุก,ก็เลยอยากจะบอกให้รุ่นลูกรุ่นหลานเข้าใจใครที่อยากจะมีอาชีพนักภาคห้ได้รู้ไวเพราะสถานที่จะเล่าเรียนฝึกฝนก็ไม่มี ถ้าสนใจอยากจะมีอาชีพนี้จริงๆมีความตั้งใจสูงให้สำรวจตัวเองก่อนว่าตัวเรานะมีความสามารถมีพรสวรรค์มีคุณสมบัติในตัวเองอย่างนี้หรือเปล่าคือ 1. มีเสียงพูดที่ไพเราะกังวานพูดจาชัดถ้อยชัดคาเวลาพูดลิ้นไม่คับปากลิ้นไม่แบไม่แบนเสียงไม่ขึ้นจมูกไม่พูดเร็วจนคนฟังไม่รู้เรื่องหรือพูดยืดยาตไม่ทันหนัง หนังฉายเลยไปตั้งนานก็ยังยืดอยู่นั่นแหละเสียงที่เปล่งออกมาต้องทุ่มๆกลางๆไม่แหลมปรีดว่าตา่ำห้าวเรื่องเสียงที่เรามีมาตามธรรมชาตินี้เป็นอันดับหนึ่งในการภาคหนังต้องพิจารณาดูข้อที่2การศึกษาเล่าเรียนต้องอยู่ในระดับพอสมควรควรจะจบมัธยมตอนต้นแล้วก็ไม่ตกภาษาไทยอ่านหนังสือต้องเร็วสำนวนแตกฉานอักษรกลําต้องชัดเจนตัวรอตัวรออ่า ในเวลาเดียวกันถ้าหนังเรื่องไหนมีเนื้อเรื่องอยู่ในถิ่นสลัมเป็นคนชั้นต่ำาภาคปิดๆพูดชัดไพเราะไม่ได้ตัวแสดงเป็นคนไม่มีการศึกษาอันนี้เป็นกลเม็ดอย่างหนึ่งของผู้ภาคแล้วสามต้องเป็นคนหูไวตาไวสมองไวปฏิพานดีสามารถรู้เหตุการณ์รอบตัวรอบบ้านทันโลกเป็นคนมีอารมณ์ขันฟันไม่หลออ่าฟันนี่สาคัญไม่งั้นเวลาพูดลมมันจะดันออกมาฟื้อฟือฟอฟออ้แล้วสี่ต้องเป็นคนสุขภาพดีส,พดสุขภาพจิตเข้มแข็ง ทนได้ทุกสภาพอากาศที่เป็นพิษเช่นห้องอับอากาศชื้นร้อนชนิดตับแตกหนาวจนคางสั่นก็ต้องอยู่ได้ไม่ว่าจะฝนตกฟ้าจะร้องท้องจะเสียแผ่นดินไหวไฟดับก็ต้องทํางานไม่มีหยุดเสราร์อาทิตย์วีคเอนถ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้นั่นแหละคุณถึงจะเป็นนักภาคได้นี่ปัจจุก็เขาบอกนะครับครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาคุยเรื่องภาคหนังอีก